여러분 안녕. สวัสดีค่ะน้องเราเข้าสู่ช่องฟอร์ซิสเตอร์ทวินนะคะวันนี้นะคะอากาศร้อนมากมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็คือเมื่อที่ผ่านมานะคะคลิปที่ฝนลงไปล่าสุดเป็นคลิปของลูกโป่งสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็คือพอเราลงคลิปนั้นปุ๊บเพลงใหม่มาเลยจ้ะคือไม่ได้รอเวลาว่าเราแบบเฮ้ยจะมาทำรีแอคแบบ2เพลงพร้อมกันเหมือนของดอกไม้ไฟนะคะแล้วก็คือฝนอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะแล้วฝนก็แบบคือตอนที่หน้ากากดอกไม้ไฟที่ฝนบอกว่าเสียงเหมือนแบงค์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบงค์ทิตติหลายคนมากที่บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่แบงค์แล้วก็อีกอย่างคือแบงค์ร้องไม่ได้แบงค์เต้นไม่ได้คือฝนก็ไม่รู้ว่าแบงค์ร้องได้ไหมหรือเต้นได้ไหมแต่ณเสียงนั้นอ่ะมันทำให้เรานึกถึงหน้าแบงค์แต่เราก็ไม่ได้ตัดน้องเติร์ดออกนะแต่หลายๆคนบอกว่าเออมันคือเติร์ดแหละพี่มันคือเติร์ดเขาแซวกันในไลฟ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝนจะเชื่อก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกที่แบบเป็นไอดอลแล้วเต้นทั้งเต้นได้ร้องเสียงสูงได้ขนาดนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะคะว่าจะต้องเป็นน้องเติร์ดนะคะแล้วส่วนหน้ากากลูกโป่งสวรรค์เนี่ยทุกคนลงความคิดเห็นเลยนั่นก็คือเจมี่เจมส์อันนี้ฝนก็จะเชื่ออีกเช่นกันว่าคือเจมี่เจมส์จริงๆเพราะว่าการแรปคือฟังจากเสียงแรปแล้วเนี่ยมันเป็นเจมส์จริงๆแหละแต่ฝนก็เผื่อความคิดไว้ว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะตอนนี้แสงมาข้างเดียวเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยของกองเต็มแบบเต็มเนินมากก็เดี๋ยววันนี้นะคะฝนจะมาทำรีแอคชั่นนะคะทุกคนเดาว่าลูกโป่งสวรรค์คือเจมี่เจมเราก็จะไปดูกันว่าเพลงนี้เจมี่เจมจะร้องออกมาเป็นยังไงนะคะฝนชอบในการที่แบบเจมพัฒนาขึ้นเยอะมาก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 แบบมากมากอ่ะคือตื่นเต้นกับเพลงนี้คือมีคนสปอยแต่ขอบคุณที่ไม่บอกว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงคือสปอยแบบประมาณว่าเฮ้ยพี่ต้องดูนะถ้าพี่ดูพี่ชอบแน่ๆแล้วเฮ้ยพี่ต้องทำนะหนูรอพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้นะคะเพลงน้ำลายนะคะจากหน้ากากลูกโป่งสวรรค์และทุกคนก็คิดว่าเขาคือเจมี่เจมส์นะคะเราจะไปฟังกันนะฮะเสียงเจมจริงๆแล้วเนี่ยว้าวเสียงออกร็อกๆหน่อยนะฮะหูจังหวะดนตรีอ่ะโอ้ดนตรีเท่จริงทำกับมันฮูแรปว้าโอ้คนลุกรับดีมากชอบท่อนแรปมากเลยอ่ะคือถ้าเป็นเจมเอาง่ายๆฝนเชื่อแล้วว่าเป็นเจมคือด้วยเนื้อหาของท่อนแรปเมื่อกี้ว้าเทพอ่ะคือมันดีมากเลยอ่ะท่อนแรปเมื่อกี้ชอบมากเลยอ่ะอู้ว้าวว้าวโคตรเจ็บโอ้โห
เออร้องแบบเนี้ยไม่ง่ายว้าทำกันว้าชาลันโดว้าโอ้ยขนลุกแรปแบบแรปแบบเจ็บมากอ่ะแบบจึกอ่ะโคตรจึกอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะร้อนเหงื่อออกเลยว้าดีมากเลยอ่ะโอ้โหแรปอีกเหรอว้าวู้ชะว้าลับยากมากเลยนะแบบนี้แบบหายใจทันได้ไงอ่ะเทพอ่ะว้าจริงป่ะแรปแบบท่อนหลักเลยอ่ะคือฮุกก็เป็นฮุกเพลงของน้ำลายแต่คือแบบแรปแบบท่อนหลักแบบแรปล้วนอ่ะคือแบบว้าแต่งเองด้วยใช่ไหมใช่แน่ๆหวังว่าลูกโป่งสวรรค์กับดอกไม้ไฟคงไม่ไปชิงกันนะคะวากด้วยอ่ะวากแบบเนี้ยถ้าวากไม่เก่งอ่ะแสบคอนะเว้ยฝนนึกถึงวงนึงที่วากแบบนี้คือแบบเรโทรสเปกว้าชาลันตาชาเดสว้าน้ำมูชัวว้าวโอเคว้าวคืออุ้ยตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะแรปอะไรได้ขนาดนี้คือแรปมันไม่ได้ฟังแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะคือเขาแรปคำแรปของเขาอ่ะคือมันฟังรู้เรื่องทุกคำเลยเว้ยยิ่งแรปท่อนที่แบบไม่หายใจอ่ะคือฝนฟังเพลงเกาหลีคือมันแรปแบบท่อนไม่หายใจคือมันจะแรปรัวๆๆๆอย่างเช่นแบบมิโนอย่างฮันบินหรือว่าอย่างแบบใครอะบ๊อบบี้อะไรอย่างเงี้ยพวกที่แบบรับแล้วแบบคือเกาหลีอะเรายังฟังไม่ทันถูกไหมแต่ว่าพอเวลาเราฟังอะเราคิดว่ามันเพราะอะไรอย่างเงี้ยคือมันฟังแล้วมันเพราะแต่คือการแรปแบบนั้นก็จะคล้ายๆกับแบบเนี้ยที่แบบว่าแรปดิสตัวเองแรปให้กำลังใจแรปดิสคนอื่นหรือว่าแรปอะไรแบบเนี้ยคือการแรปแบบเนี้ยแรปยากแล้วแรปให้ฟังออกแรปให้จะบอกว่าแรปให้เข้าใจแรปให้ฟังรู้เรื่องอ่ะคือแบบเขาทำได้อ่ะเฮ้ยคนรู้ไม่หมดเลยอ่ะฝนไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือความคิดตอนนี้แบบพลั่งพลูมาออกมาหมดถ้าฝนจะอธิบายอ่ะคือแบบอธิบายแบบทุกคนจะฟังฝนหรอทุกคนคงกดข้ามฝนหมดนะคะก็เอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอแล้วกันคือเอาเป็นว่าฝนชอบคือแรปมาท่อนแรกเนี่ยคือเหมือนเล่ากับประสบการณ์ที่เคยเจอว่าคนอ่ะดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอแรปมาหลังๆเนี่ยเหมือนเริ่มที่จะได้กำลังใจเริ่มที่จะมีแบบเคยมีมันมีท่อนนึงที่บอกว่าทำเพราะว่าแพชชั่นของตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะก็หลังๆเริ่มไม่ฟังคำดูถูกและทำในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เราชอบและเราตั้งใจที่จะทำเพื่อที่จะเอาชนะคำดูถูกพวกนั้นให้ได้คือเพลงเกือบทั้งเพลงอ่ะมีท่อนฮุกและท่อนตอนเริ่มมีท่อนหลังๆบ้างนิดๆหน่อยๆที่เป็นเพลงของน้ำลายจริงๆนอกนั้นคือแต่งเองเรียบเรียงเองแล้วคือแบบเพลงเป็นแรปเกือบทั้งเพลงดนตรีขึ้นมาแบบดนตรีเท่มากอ่ะดนตรีแบบกองตุกๆๆแบบเท่มากโอ้ยฝนไม่รู้ฝนอธิบายยังไงฝ
นมีความตื่นเต้นเต็มไปหมดคือแบบเฮ้ยเจมี่เจมเหรอคือฝนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยเจมี่เจมไม่น่าได้ขนาดนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ความคิดที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเจมี่เจมทำไม่ได้แต่อาจจะเป็นความคิดที่อาจจะดูถูกเขาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความคิดที่อาจจะทำให้เรามองเขาผิดไปจนณวันนี้ถ้าเป็นเจมี่เจมจริงๆในร่างของหน้ากากลูกโป่งสวรรค์คือคุณเก่งมากเก่งมากจริงๆที่ย้ำย้อนมาคือเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชื่อแฟนคลับของ Twilight แบบไม่ได้เต็มปากนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตามเขาจริงจังขนาดนั้นแต่เราภูมิใจในตัว Twilight นะคะที่มีศิลปินดีๆแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็ Phonalog ทำโปรเจกต์ของเช่กับเจมส์แรปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยโอเคมากเลยนะเฝ้ารอนะคะโอเคก็สำหรับใครที่ขอมานะคะมาทำให้แล้วนะคะโดนใจจริงๆนะคะชอบจริงๆคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายยังไงอ่ะคือทุกอย่างมันพลั่งพลูมาหมดเลยอ่ะเรานึกถึงตอนที่เขาไปออดิชั่นแรกๆก่อนที่เขาเป็นนายใบนายตั้งแต่เขาแบบไม่เป็นอะไรเสียงร้องก็ยังไม่ได้แบบแตกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องคนนึงบอกว่าเจมี่เจมเกือบปี40นะคะขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นน้องฝนนั่นแหละนะคะก็เราก็เรียกน้องถูกแล้วนะคะตอนนี้ขอดมยาดมกันตื่นเต้นอ่ะมีความตื่นเต้นไปหมดคืออะไรนะตอนนี้คือคนจะกดข้ามไปเลยก็ได้นะไม่ต้องดูฝนจนจบก็ได้นะคือแบบหลังๆเนี่ยฝนอาจจะพูดแบบบ้าๆบอๆไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วคือบ้าไปแล้วนะตอนนี้นะคะคือรออย่างเดียวคือทรีดี้คัมแบ็กถ้าทรีดี้คัมแบ็กท่อนแรปส่วนมากเนี่ยคือจะเป็นเช่ถูกไหมแล้วถ้าเป็นเพลงคัมแบ็กทุกคนมีเพลงเป็นของตัวเองแบบเพลงเดียวสัก4เพลงคือคนละเพลงเลยนะแล้วก็มีแบบเมมเบอร์ไปช่วยแรปในเพลงนั้นบ้างแล้วก็อาจจะมีตัวของเพลงกลุ่มเพลงกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพลงเดี่ยวแยกไปในอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยฟอนาล็อกน่าจะทำนะฝนว่ารู้สึกหายใจไม่ทันโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะไม่รู้เรื่องแล้วตอนหลังเนี่ยพูดแทบไม่รู้เรื่องแล้วนะคะพรรณนาเยอะมากนะจ๊ะก็มาทำให้แล้วนะคะสำหรับคนที่ขอมาเนาะก็สำหรับใครที่มีอะไรแนะนำนะคะแนะนำเข้ามาได้ถ้าฝนมีเวลาทำเดี๋ยวฝนจะทำให้นะจ๊ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะทำคลิปต่อไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยู